ู้สึกปิติความฝันแรกของเราจะสำเร็จแล้วคือการได้อุปสมบทชีวิตแล้วก็อยากจะสร้างบารมีอยู่ในเส้นทางของการเป็นอาจารย์สอนบาลีอาจารย์สอนพระปริยัติเพราะว่ามีความฝันอีกความฝันนึงคืออยากเป็นครูได้โอกาสเข้าอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการยุวธรรมทายาทรุ่นที่23ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการได้รู้ว่าชีวิตของเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีหลังจากนั้นมาก็ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแล้วก็การฝึกฝนอบรมตนเองในด้านต่างๆควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมผ่านกิจวัตรกิจกรรมของทางพระอาจารย์พระปริยัติกำหนดให้ได้รับการปลูกฝังเรื่องที่เป็นมโนปณิธานของครูบาอาจารย์รวมถึงเรื่องอุปสมบทอุทิศชีวิตจากรุ่นพี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปถึงจุดนั้นระยะเวลาผ่านมารวมทั้งหมดก็9ปีผ่านการอบรมการรับบุญช่วยหมู่คณะพระอาจารย์เมตตาให้ผ่านในเรื่องของการได้อุปสมบทอุทิศชีวิตก็รู้สึกปิติความฝันแรกของเราจะสำเร็จแล้วเป้าหมายอย่างแรกก็คือสอบให้ได้เรียนธรรม9ประโยคก็อยากจะสร้างบารมีอยู่ในเส้นทางของการเป็นอาจารย์สอนบาลีอาจารย์สอนพระปริยัติเพราะว่ามีความฝันอีกความฝันนึงคืออยากเป็นครูในกระทั่งตอนเป็นสามเณรก็ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเรียนมาจากครูหลายๆท่านให้กับน้องสามเณรเปิดโครงการที่เกี่ยวกับพี่เนรสอนน้องก็ได้ทำได้ช่วยหมู่คณะตรงนี้พอบวชพระไปก็คิดว่าอยากจะเป็นอาจารย์สอนบาลีตลอด9ปีนะครับเราเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างทำให้เรารู้ว่าเส้นทางนี้มันคือเส้นทางที่ใช่อ่ะผมก็รู้สึกว่าเกิดมาครั้งนึงเราได้โอกาสนี้มาทำสิ่งที่คุ้มที่สุดในชีวิตนะครับแล้วก็คงไม่มีหมู่คณะไหนครับที่จะทำได้แบบนี้อีกแล้วครับก็รู้สึกว่าโชคดีครับที่ได้อยู่ในหมู่คณะนี้ทำเนียนโชคดีครับที่ว่ามีครอบครัวขวัญมาตั้งแต่ทำเนียนยังไม่เกิดจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าโตขึ้นบวชให้แม่นะหรือว่าปิดเทอมภาคฤดูร้อนก็ได้บวชภาคฤดูร้อนทุกปีในแต่ละโครงการไปเรื่อยจนจบป .6 ได้บวชที่โครงการหนองแก้วเรียนธรรมรุ่นที่1ครับคิดว่าถ้าเราได้อยู่ข้างนอกมันจะมีโอกาสไปติดพวกอบายมุขมากกว่าแต่เราโชคดีที่ว่าพอมาอยู่ในสังคมตรงนี้มันไม่มีแบบนั้นนะครับมันไม่มีคนพาไปมีแต่การเรียนมีเพื่อนที่ดีๆทำให้แบบไม่มีโอกาสได้ไปลองอะไรข้างนอกก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้ไปทำบาปเพราะถ้าไม่บวชป่านนี้ก็ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มาเนี้ยก็เข้ามาตั้งแต่ปี55พอถึงปัจจุบันนี้ก็9ปีเต็มคือมันตั้งเป้าหมายไปแล้วว่าเราต้องประสบชีวิตให้ได้เราต้องทำให้สำเร็จศึกษาคำสอนเพื่อจะเป็นพยานในการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากนั่งสมาธิให้เข้าถึงความสุขภายในเป็นพยานมิตรให้แก่ครอบครัวสั่งสอนชี้นำให้ไปในทางที่ถูกเลยมันจะมีอยู่แค่3ที่เดียวที่ผมไปมีบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนเพราะว่าอยู่ในครอบครัวแบบที่อยู่ในวงวนของหมู่คณะมาตั้งแต่แรกเลยครับทุกปิดเทอมครับยายก็ให้ไปบวชอบรมภาคฤดูร้อนแล้วมีอยู่วันนึงอาจารย์ท่านก็มานั่งสมาธิครับพอมานั่งรวมๆกับหมู่คณะจังหวะนึงที่ผมแอบลืมตาขึ้นมาและมองภาพรอบๆก็เห็นทุกคนนั่งหลังตรงตั้งใจปฏิบัติธรรมมากเป็นภาพที่แบบผมอยากอยู่ตรงนี้มากครับเพราะว่ามันดูมีพลังมันดูแบบมีคุณค่าท่านก็เลยถามว่าใครจะบวชเรียนบาลีบ้างผมก็เลยตัดสินใจยกมือบวชเรียนผมมาบวชเรียนผมตั้งเป้าไว้เลยความฝันอย่างแรกก็คือการได้บวชชีวิตต่อจากบวชชีวิตครับก็คือเป้าหมายในการเผยแผ่คือผมเห็นโยมมีหลายคนเลยที่ยังไม่เข้าใจหลายอย่างครับอย่างเช่นเกิดมาทำไมเกิดมาต้องทำอะไรบุญบาปมีจริงไหมโลกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าพวกนี้ผมอยากให้เขาได้รู้ผมรู้สึกว่ามันเสียดายโอกาสมากเพราะว่าการที่ได้มาเกิดเป็นคนครับก็อย่างที่หลวงพ่อได้บอกมาเหมือนเต่าตาบอดร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาเจอห่วงเป็นเรื่องที่มันยากผมรู้สึกว่าเขาเสียโอกาสผมอยากจะเผยแผ่ศาสนาเป็นทั้งอาจารย์สอนมาดีเพื่อที่จะให้ศาสนาลุ่งเรืองสืบต่อไป